ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะนำพาทุกท่านไปกราบไหว้สักการะพญาเบิกหรือว่าเจ้าพ่อขุนตาล นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่รอยต่อระหว่างอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางและอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับท่านใดที่เคยมาเที่ยวเชียงใหม่โดยทางรถยนต์นะครับก็จะต้องได้ผ่านเส้นทางเส้นนี้นะครับก็คือจากอำเภอห้างฉัตรไปจังหวัดลำพูนนะครับก็จะเป็นเส้นทางขึ้นภูเขาข้ามดอยขุนตาล นั่นเองนะครับซึ่งช่วงที่ผมลงคลิปนี้ก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับการติดกล้องนะครับที่มากถึง24ตัวนะครับแต่ก็ยังไม่มีผลสรุปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะไม่ก้าวล่วงในถึงขั้นตอนนั้นนะครับแต่จะมานำพาทุกท่านไปกราบไหว้สักการะนะครับแล้วที่ผมบอกว่ากล้องมากมายมหาศาลกราบไหว้เจ้าพ่อขุนตาลช่วยท่านได้เป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมกันนะครับตอนนี้ผมขับรถยนต์มาจากอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางนะครับศาลเจ้าพ่อขุนตาลก็จะอยู่ทางซ้ายมือครับเจ้าพ่อขุนตาลมีพระนามว่าพญาเบิกเป็นเจ้าเมืองเขลางนครหรือจังหวัดลำปางในปัจจุบันนะครับและเป็นเจ้าเมืองเวียงต้านหรือเวียงตาลในอำเภอห้างฉัตรเป็นราชบุตรของพญายีบาเจ้าเมืองหริพูนชัยในราชวงศ์จามเทวีเป็นธรรมเนียมและราชประเพณีราชวงศ์จามเทวีราชบุตรองค์ใดก่อนจะขึ้นครองราชนครหริพุนชัยสืบต่อในราชวงศ์จามเทวีจะแต่งตั้งเป็นยุพราชไปครองเมืองเขลางนครเสียก่อนในปีพุทธศักราช1814ครั้งพญายีบาเป็นเจ้าเมืองนครหริพุนชัยก็ได้ให้พญาเบิกราชบุตรไปครองเมืองเขลางนครจนกระทั่งปีพุทธศักราช1824กองทัพพญามังรายเจ้าเมืองเชียงรายและเจ้าเมืองฝางได้ยกพระไพรพลมาตีเมืองหริพุนชัยแตกและยึดเมืองได้พระยายีบาจึงเสด็จหนีไปพึ่งพญาเบิกผู้เป็นราชบุตรที่เมืองเขลางนครพญาเบิกเจ้าเมืองเขลางนครจึงสะสมพระไพรพลเพื่อป้องกันความมั่นคงของเมืองเขลางนครจึงไปสร้างเมืองต้านข้าศึกขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งในเขตอำเภอห้างฉัตรใกล้ทิวเขาใหญ่เมืองนั้นต่อมามีนามเรียกว่าเวียงต้านส่วนทิวเขาสูงยาวเหยียดขั้นระหว่างลำปางและลำพูนซึ่งเป็นแนวทางวางกำลังไพร่พลเพื่อที่จะตีสกัดกองทัพพญามังรายต่อมาเรียกว่าดอยขุนต้านหรือดอยขุนตาลในปัจจุบันนั่นเองครับพระยาเบิกเป็นยอดนักรบที่มีความคงกระพันชาตรีและมีกุศโลบายในการวางแผนการรบอย่างลึกซึ้งเช่นการตั้งทำเลเวียงต้านการซุ่มรีพลตามแนวเขาราบแบบกองโจรรบกวนกองทัพพญามังรายที่จะเข้าตีให้ถึงเมืองเขลางนครนับว่าเป็นอัจฉริยะในการรบเป็นอย่างยิ่งขณะที่พญาเบิกเสียทัพอย่างสิ้นเชิงจนถึงถูกจับได้ก็ไม่อาจใช้สัตราวุธใดๆปลงพระชนได้เนื่องจากคงกระพันชาตรีเป็นที่ยิ่งทหารจึงนำตัวพระยาเบิกไปขุดหลุมฝังทั้งเป็นจนสิ้นพระชนณดอยแห่งหนึ่งบนทิวเขาขุนตาล นี้วีรกรรมความกล้าหาญความเป็นนักรบและความกตัญญูของพระยาเบิกเป็นที่กล่าวขานกันเรื่อยมาจนผู้คนนับถือเป็นเจ้าพ่อขุนตาลและสร้างศาลขึ้นสักการะดังกล่าวนั่นเองครับในเรื่องความเชื่อแล้วหากใครมาขอพรจุดธูปขอพรหลายคนประสบความสำเร็จ
ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่แต่ละวันจะมีคนแวะเวียนมาขอพรและนำเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานดอกไม้ธูปเทียนรูปปั้นไก่หรือศาลพระภูมิเจ้าที่ตั้งเรียงรายอยู่มากมายเลยครับคำไหว้พระยาเบิกหรือเจ้าพ่อขุนตาลตั้งนะโม3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทาอเนกทานะสัมปันเนมหาปัพพเตปฏิทิตัสสะวิสาระกะทันโยปฏิรูปัสสะสิระสานะมามิตัสสานุภาเวนะไมหังสัพพะปัทวาสหสาวิขัดฉันตุข้าพเจ้าขอนอบน้อมไหว้ต่อสารูปพระยาเบิกหรือเจ้าพ่อขุนตาลอันตั้งอยู่บนภูเขาขุนตาลซึ่งเป็นที่เคารพ บูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายผู้สัญจรไปมาขอบารมีพระองค์จงปกปักรักษาข้าพเจ้าให้ปราศจากพยานอันตรายทั้งหลายและให้มีโชคมีลาภตลอดกาลนานเทอญบริเวณศาลเจ้าพ่อขุนตาลมีพื้นที่ให้เราได้จอดรถด้วยนะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการที่จะเข้าไปกราบไหว้สักการะและฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนะครับคือพระศรีสามเมืองนะให้เราได้สามารถกราบไหว้บูชากันด้วยครับและมีอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่สถานที่แห่งนี้บางทีคนลำปางเองก็ยังไม่คุ้นหูหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้จักซึ่งเป็นสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีได้รู้จักคืออุทยานประวัติศาสตร์เจ้าพ่อขุนตาล นะครับซึ่งตั้งอยู่ในบ้านหัววังหมู่ที่5ตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางนั่นเองครับนอกจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาลเนื่องจากชาวบ้านในอำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางมีวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมที่ยึดเอาเจ้าพ่อขุนตาลเป็นศูนย์กลางของชุมชนและยังคงรักษาสืบทอดประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพ่อขุนตาลทุกวันที่12พฤษภาคมของทุกปีจังหวัดลำปางโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัตรและชาวตำบลเวียงตาลซึ่งภายในงานจะมีขบวนเครื่องสักการะ11หมู่บ้านพิธีกล่าวสดุดีวีรกรรมเจ้าพ่อขุนตาลพิธีกรรมบวงสรวงแบบล้านนาและพิธีพราหมณ์การแสดงถวายเจ้าพ่อขุนตาลการแสดงวัฒนธรรมชุดน้อมไหว้สาพญาเบิกการแสดงตีกลองปู่จาฟ้อนกลองปู่จาและศาสตราคู่แผ่นดินพระพราพญาเบิกตรงจุดบริเวณนี้มีร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างนะครับก็เป็นแนวอิฐนะซึ่งระบุไว้ว่าเป็นพระพราของพญาเบิกก็คือจุดที่พญาเบิกได้มาตั้งทัพอยู่ที่เวียงต้านนั่นเองนะครับท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ติดตามรับชมกันนะครับส่วนที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่ากล้องมากมายมหาศาลกราบไหว้เจ้าพ่อขุนตาลช่วยท่านได้คงจะต้องหมายถึงว่าเราต้องมีสติในการขับรถนะครับในการใช้ถนนร่วมกันการขับรถขึ้นเขาลงเขาก็ควรต้องใช้ความระมัดระวังนะครับและไม่ใช้ความเร็วที่สูงจนเกินไปนะครับการที่เรามีจิตใจที่จะต้องการกราบไหว้สักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาลผมเชื่อว่าท่านก็คงจะเมตตาและช่วยเหลือทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ในโอกาสต่อไปผมก็จะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะครับก็ขอติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ